สวัสดีครับผมสะครับวันนี้ก็จะมาวิ่งหน้าบ้านนะครับดีคลิปนี้ก็จะมืดๆนิดนึงนะเพราะว่าฝนจะตกนะครับก็จะมาจ็อกหน้าบ้านนิดหน่อยพรุ่งนี้มีวิ่งยาวนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็จะมาเล่าถึงพาร์ทที่2ของสับ2ฮาล์ฟมาราธอนนะครับผมก็คือการวิ่งฮาล์ฟมาราธอนที่เวลาไม่เกิน2ชั่วโมงของผมนะครับตามประสบการณ์จริงที่เกิดขึ้นนะครับเมื่อปี2018ถึง2019นะครับช่วงต้นปี2019ก็คือสับ2ได้สำเร็จที่งานคอนแก่นนะครับมาราธอนตอนนั้นไปวิ่งที่ระยะฮาล์ฟมาราธอนนะครับซึ่งผมใช้เวลาในการเตรียมตัวที่จะสับ2ทั้งหมด4เดือนครับตั้งแต่ศูนย์เลยตั้งแต่เริ่มวิ่งนะครับจนถึงวันที่ไปวิ่งแข่งนะครับจะมีรายละเอียดยังไงแล้วก็สุดท้ายก็คือเรื่องของการจัดตารางนะครับด้วยแอปพลิเคชัน Nike Run ครับแต่เดี๋ยวไปวิ่งกันก่อนนะครับผมสิบกิโลจบแล้วนะครับเดี๋ยวไปคุยกันต่อที่บ้านครับก็อย่างที่บอกครับเป็นการสับ2ฮาล์ฟมาราธอนของผมนะครับที่ระยะ 21.1 กิโลเมตรของผมนะครับครั้งแรกที่ผมทำได้เมื่อต้นปีที่แล้วนะครับวันนี้ก็จะมาเล่าให้ฟังนะครับว่าเริ่มต้นยังไงนะครับแล้วก็จะมีการจัดตารางยังไงนะครับเริ่มแรกนะครับผมเริ่มฝึกวิ่งนะครับครั้งแรกในภาพก็คือวันแรกที่ผมไปที่สนามส้มนะครับผมนั่งถ่ายรูปอยู่ตรงนี้น้ำหนักตัวประมาณ 8.4 นะครับในเดือนแรกผมวิ่งไป25ครั้งนะครับ 151.5 กิโลเมตรเพชรเฉลี่ย 6.19พอเข้าเดือนที่2นะครับนั่นก็คือเดือนพฤศจิกายนผมวิ่งไปทั้งหมด29ครั้ง 191.7 กิโลเมตรเพชรเฉลี่ย 6.08 นะครับช่วงนี้ผมมีไปวิ่งฮาล์ฟมาราธอนที่นครพนมนะครับจบที่2ชั่วโมง10นาทีครับพอเข้าไปเดือนที่3นั่นก็คือเดือนธันวาคมผมมีไปวิ่งฮาล์ฟมาราธอนนะครับที่พัทยาจบที่2ชั่วโมง15นาทีรวมระยะทางทั้งหมดในเดือนนั้นก็คือ218กิโลเมตรนะครับเพชรเฉลี่ย614จำนวนการวิ่งทั้งหมดก็คือ29ครั้งครับผมและก็เป็นเดือนที่ไปแข่งขันนะครับก็คือเดือนมกราคมผมวิ่งทั้งหมด26ครั้งเพชรจะเร็วขึ้นนะครับที่533ระยะทางเฉลี่ยทั้งหมดเลยระยะทางรวมนะครับขออภัยครับ 241.4 กิโลเมตรครับแล้วก็จบฮาล์ฟมาราธอนที่สับ2นะครับตลอดระยะเวลา4เดือนนะครับผมสะสมระยะทางไป 802.6 ก
กิโลเมตรเฉลี่ยก็คือ200นิดๆนะครับต่อเดือนซึ่งเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆเลยนะครับนั่นก็คือเรื่องของการสะสมระยะทางในแต่ละเดือนแต่ละเดือนนั่นเองคราวนี้เราก็จะมาพูดถึงเรื่องของการวางแผนนะครับของผมฮาล์ฟมาราธอนใน4เดือนนะครับเราจะใช้แอปพลิเคชันไนกี้รันคลับจะสังเกตเห็นว่าด้านบนนะครับจะมีคำว่า My Coach นะครับเลื่อนลงมาจะมี Get Ready for Race Day นะครับภาพที่เห็นก็คือโค้ชเป็นเน็ตนะครับของ Nike Run Club เรากดที่ Set Up Plan นะครับเข้าไปแล้วเราก็เลือกระยะทางฮาล์ฟมาราธอนนะครับเลือกวันที่จะแข่งขันเป็นวันที่27นะครับกันยายน2020ว่านับจากวันนี้ไปจนถึงวันที่27ก็คือประมาณ4เดือนนิดๆนะครับก็กดโอเคได้เลยนะครับขั้นถัดไปก็คือactivity level นะครับอันนี้ผมให้ใส่ไปที่50กิโลเมตรต่อสัปดาห์นะครับเพื่อที่จะให้ความเข้มข้นของการเก็บระยะได้เท่ากับ200นะครับส่วนระยะลองรันนะครับที่ควรที่จะทำได้ก็คือ13กิโลเมตรนะครับที่1ชั่วโมงครึ่งก็คือเพสประมาณ6ปลายๆนั่นเองอันนี้ทุกท่านจะต้องทำให้ได้ก่อนด้วยนะครับเพื่อที่จะเข้าแผนตัวนี้ได้สำหรับผมนะก็กดโอเคได้เลยนะครับทีนี้ก็จะเป็นตัวสำคัญนะครับก็คือ rest or base effort นะครับตัวนี้ให้ใส่ 21.11 ไปเลยนะครับนั่นก็คือระยะฮาล์ฟมาราธอนที่เราต้องการนะครับแล้วก็เป็นเวลาที่เราต้องการไปเลยนะครับนั่นก็คือ2ชั่วโมงกดโอเคครับผม run per week นะครับก็คือวิ่งต่อสัปดาห์ใส่ไปเลยครับ 5-6 ไปเลยครับจัดเต็มตัวนี้ก็จะมีใส่ส่วนสูงแล้วก็น้ำหนักด้วยก็ใส่ส่วนสูงน้ำหนักแล้วก็โอเคได้นะครับอันนี้เราก็จะมีสรุปนะครับว่าที่เราเขียนที่เราเลือกไปใส่ข้อมูลไปให้ Nike คำนวณนะครับตามนี้เลยโอเคนะครับทั้งหมดก็กดโอเคแล้วก็จะ building plan ละแผน build นะครับเรียบร้อยสร้างแผนให้เราเรียบร้อยแล้วนะครับก็ got it ครับกดไปเลยรับแผนจากโค้ชเบนเน็ตเข้ามาปุ๊บก็จะเจอเลยนะครับว่าวันแรกก็จะให้เราวิ่งยาวเลยที่13กิโลเมตรใช่ไหมครับทีนี้เราสามารถกด start วิ่งได้เลยนะครับถ้าสะดวกนะแต่เดี๋ยวผมจะพาดูอย่างอื่นก่อนจะเห็นว่าด้านล่างมันจะมีบอกว่าวันนี้เป็นวันเสาร์นะครับเสาร์ลองรันพรุ่งนี้อาทิตย์เอนดูรันส์นะครับอันนี้เราเข้ามาดูที่ทั้งหมดก่อนนะครับ full schedule ของเรานะครับฮาล์ฟมาราธอนอยู่ที่18สัปดาห์นะครับไล่ลงมาทุกๆสัปดาห์เขาจะออกแบบให้เราหมดเลยนะครับดีมากๆคือถ้าเป็นแอปอื่นผมไม่รู้นะอาจจะมีเสียเงินนะครับแต่ของ Nike ก็คือว่าฟรีนั่นเองก็เลยแนะนำไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียกับ Nike อะไรเลยนะครับผมก็ตอนนั้นนะผมใช้แอปนี้แหละนะครับเพื่อที่จะพิชิตทั้งตัวฮาล์ฟมาราธอนแล้วก็มาราธอนด้วยนะครับก็เลยเอามาเล่าให้ฟังอันนี้เข้ามาดูที่สัปดาห์ที่10นะครับก็จะเต็มเลยจะสังเกตว่าถ้าเรากดไปที่เทมโปนะฮะก็จะเห็นว่าเขาจะกำหนดใช่ครับระยะทาง5กิโลเมตรแล้วก็เพสให้เราด้วยเรียบร้อยแล้วก็ปฏิบัติตามให้เคร่งครัดนะครับ แต่แผนพวกนี้สามารถที่จะสลับวันได้นะครับไม่ได้เครียดขนาดนั้นเรามาดูที่สัปดาห์ที่18ใช่ไหมครับสัปดาห์สุดท้ายก็คือ rest day วันแข่งขันและ trust your training นะครับก็คือเชื่อมั่นในแผนของคุณแล้วก็ออกไปแข่งขันนะครับในวันที่เรากำหนดเอาไว้นี่ก็คือทั้งหมดของการใช้แอปพลิเคชันนะครับของ Nike Run Club ในการทำแผนต่างๆซึ่งเราก็ไม่จำเป็นที่จะต้องใช้แอปนี้วิ่งก็ได้นะครับเรามีแอปอื่นก็ได้ Garmin หรือว่าอย่างอื่นที่เราถนัดครับแล้วเราก็เอาข้อมูลมากรอกได้เฉพาะข้อมูลวิ่งมากรอกเอาก็ได้นะครับไม่จำเป็นต้องมาวิ่งใน Nike เลยก็ได้ประโยชน์เหมือนกันเนี่ยครับ schedule ก็ edit ได้นะอันนี้ edit show สลับได้นะโอเคนะครับหวังว่า
จะเป็นประโยชน์นะครับสำหรับ Nike Run Club ในส่วนของ My Coach วันนี้ขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ